วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านจอดรถน้ำตกนางรองตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกำลังพาทุกท่านเดินทางไปชมเขื่อนขุนด่านปราการชนครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆเพลินๆครับออกจากซุ้มประตูน้ำตกนางรองครับแล้วขับตรงไปขับตรงไปครับใช้ทางหลวงหมายเลข3049เส้นนี้ครับตรงไปเรื่อยๆไปจนถึงแยกเขื่อนท่าด่านแล้วเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนขุนด่านปราการชนครับขับตรงไปเรื่อยๆครับข้างหน้าแยกเขื่อนท่าด่านครับเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนขุนด่านปราการชนตรงไปนครนายกกรุงเทพสระบุรีตรงไปเราเลี้ยวซ้ายครับไปเขื่อนขุนด่านปราการชนเลี้ยวซ้ายครับยินดีต้อนรับสู่เขื่อนขุนด่านปราการชนขับตรงไปครับเขื่อนขุนด่านปราการชนอีก2กิโลเมตรครับข้างหน้าเป็นวงเวียนไปบ้านท่าด่านไปพิพิธภัณฑ์เบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายไปเขื่อนขุนด่านปราการชนครับเราเบี่ยงซ้ายครับขึ้นสังเขื่อนขุนด่านปราการชนข้างหน้าด้านขวามือเห็นสันเขื่อนครับเขื่อนขุนด่านปราการชนเราเบี่ยงซ้ายครับเบี่ยงซ้ายเราขึ้นเขาครับขึ้นไปดูสันเขื่อนขุนด่านปราการชนครับตรงนี้เป็นถนนวิ่งสวนกันวิ่งขึ้นเขื่อนครับขึ้นสันเขื่อนดูวิวไปเรื่อยๆครับเพลินๆข้างหน้าด้านซ้ายมือลานจอดรถบัสครับรถตู้สถานที่จอดรถบัสรถตู้ครับซ้ายมือเราขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆ
ทางค่อนข้างชันนิดนึงครับขับด้วยความระมัดระวังข้างหน้าเป็นลานจอดรถครับตอนครับเบี่ยงซ้ายครับลานจอดรถหาที่จอดรถครับเดี๋ยวผมขับตรงไปก่อนไปจอดลานข้างบนครับด้านขวามือไปกับรถข้างหน้าตรงนี้ก็จอดรถได้ครับด้านซ้ายมือสถานที่จำหน่ายตั๋วขึ้นรถชมสันเขื่อนครับเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับขึ้นไปจอดบนลานครับลานข้างบนเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยครับเราขึ้นมาแล้วครับหาที่จอดรถขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ